ฮัลโหลสวัสดีฮะวันนี้ก็อยู่กับเกม Hoyo UO พาร์ทที่11กันแล้วนะครับพาร์ทนี้เนี่ยเราจะขี่โฮไปเกาะอื่นกันนะครับแล้วก็ไปหาแร่ใหม่ด้วยนะครับก็คือแร่ไทเทเนียมนะครับเป็นแร่ที่แบบนะเรายังไม่เคยเจอครับยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยแตะยังไม่เคยอะไรเลยนะครับยังซิงๆอยู่ที่ซิงๆโอ๊ยๆกระตุกจังเป็นไรเนี่ยโอเคแป๊บนึงผมขอดูแร่ก่อนนะว่าเราหลอมแร่อะไรบ้างทิ้งไว้บ้างหรือเปล่าอ๋อหลอมทรายทิ้งเอาไว้ครับโอเคงั้นก็หลอมต่อไปนะอันนี้ใบชาบลืมครับต่อครับเป็นกระปุกชานะฮะเอาไปเลย15กระปุก3นาทีรอกันไปยาวๆวิสไนมาไว้ตรงนี้ตอนนี้เรามีวัวแล้วนะครับวัวแบบเป็นตัวเก็บใส่ในกล่องเลยครับบางคนอาจจะสงสัยนะเฮ้ออะไรเนี่ยนี่ไงครับเป็นตัวนะครับแต่ว่ามันยังใส่มันยังเอามาใช้งานยังไม่ได้นะครับต้องเรียกว่าใช้งานเลยเหรอก็คือเราต้องทำฟาร์มก่อนนะครับนี่ฮะฟาร์มเนี่ยครับนะครับเนี่ยเป็นฟาร์มวัวนะใช่ไหมเอ้ยทำได้นี่ว่าเนี่ยเรามีของครบนะอาจารย์ปลาย1ชิ้นโอเคครับ4นาทีรวมๆ5นะครับแล้วก็ทำรั้วด้วยนะฮะทำรั้วด้วยเพราะว่าเราต้องมีรั้วเอาไว้กันวัวเดินออกอะไรเงี้ยทำได้แค่4ชิ้นครับน้อยจุงขาดอะไรเนี่ยน่าจะขาดตะปูครับโอเคแป๊บนึงดูก่อนตะปูว่าผมเหลือบ้างหรือเปล่าตะปูไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับโอเคงั้นเราต้องคัดตะปูเพิ่มครับตะปูต้องใช้อะไรบ้างนะรู้สึกว่าใช้ไอรอนนะครับ1ก้อนได้ตะปู5อ๋อโอเคยังคุ้มอยู่เราครับสัก10ก็พอนะครับเอ้ยเยอะไปเอาสักครึ่งเลยอ่ะ7นะครับได้มา35 โอ้ยน้อยจริงๆช่างมันเถอะถ้างั้นนะเราจะไปสำรวจก่อนแล้วกันครับตอนนี้ร้อนรนใจจะตายห่าอยู่แล้วโอเคต้องดูของด้วยพร้อมหมดบุลลูกซองเอาไปด้วยดีมั้ยไม่ดีกว่านี่น้ำมันเกือบลืมไปแล้วนะครับเราเกือบลืมน้ำมันไปแล้วไปครับต้องเอาไปสักนี่ครับ2ชุดเลยเก็บใส่ในห่ออีกชุดหนึ่งแล้วก็อีกชุดหนึ่งเอาไว้เติมเลยครับจะได้บินกันยาวๆคราวนี้ไม่ต้องกลัวล่วงกันแล้วมีน้ำมันเยอะครับแล้วก็ใส่ฟุ๊บ41นาทีโอเคยาวๆกันไปครับเก็บเอาไว้ที่ตัว25นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ที่เครื่องอีก25เผื่อไว้นี่โอเคกดสตาร์ทเครื่องกดพี่นี่ครับหลอดสีเขียวเป็นหลอดน้ำมันเพิ่มมาแล้วนะครับโอเคแป๊บนึงก็ระหว่างรอให้มันหมุนอยู่เนี่ยเราก็เซฟก่อนแอบรอครับรอเราขึ้นไปรอบนเครื่องก็ได้เนอะมันบินขึ้นยังไม่ได้นะต้องรอให้ไอ้ค่า powering up เนี่ยมันหลอดสีแดงเต็มก่อนนะครับนี่โอเคบินขึ้นเหมือนมันเป็นร่างกายเราเองเลยครับขยับเองนี่ก็ไปเลยครับเหมือนรถใส่หัวเองอะนะนี่โฮหรือว่าอะไรเนี่ยรวมร่างกันแล้วครับฟิวชั่นตรงนู้นก่อนเลยครับปราสาทอยากไปมานานเอ๊ะเดี๋ยวเราไปเช็คบ้านตรงนี้ก่อนดีกว่าครับไอ้สองหลังตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ไปนะครับเพราะผมจำได้ว่าผมเนี่ยเคยไปแค่ฝั่งนู้นกับตรงนี้นะครับบ้านเนี่ยส่วนหลังนี้เนี่ยผมยังไม่เคยมาครับไอ้สองหลังเนี่ยสองหลังนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะคุ้นแล้วครับแต่ว่าไอ้สองหลังเนี่ยแน่นอนครับรับประกันคอนเฟิร์ม 100%ว่ายังไม่เคยมาเช็คนะฮะโอเคมาเช็คของก่อนละกันเอ๊ะใช่หรือเปล่าทำไมมันดูมันปิดเครื่องด้วยครับเดี๋ยวน้ำมันหมดโอ้โหจอดได้แม่งโคตรเสี่ยงเลยเนี่ยเดี๋ยวหอพังขึ้นมาใครรับผิดชอบเช็คสินี่ไงครับยังไม่ได้ค้นจริงๆด้วยนะครับของยังเหลือเฟือเราเก็บไปแค่บางส่วนนะเพราะเดี๋ยวของเต็มเอ้ยโอ้ชิ้นส่วนปืนเดี๋ยวหลังนี้ผมมาแล้วหรือเปล่าวะเนี่ยมันชิ้นส่วนปืนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะในกระเป๋าธรรมดาทั้ง4ชิ้นเลยโอเคมาเลยครับขอโทษนะเคยมาแล้วครับกะผิดไปนิดนึงใครก็นี่เก็บไปให้หมดก่อนครับตอนนี้เรามีอันนั้นครับเป็นกระเป๋าเคลื่อนย้ายส่วนตัวก็คือโฮนะครับกระเป๋าเคลื่อนย้ายส่วนตัวโอเคหลังนี้เรามาเช็คเพื่อเอาของกลับนะครับคราวนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวไปเช็คที่อื่นครับไปเกาะอื่นด้วยนะเพื่อไปหาแร่อลูมิเนียมนะเราจะยังไม่เก็บนี่ว่าโอเคเราจะมาลองดูกันนะว่าแร่อลูมิเนียมเนี่ยเอ้ยแร่ไทเทเนียมดีใช่ป่ะเควสใหม่ใช่ครับเราจะมาลองดูกันนะว่าไอ้แร่ไทเทเนียมเนี่ยมันใช้คราฟอะไรได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแร่ใหม่นะครับที่ว่าผมยังไม่เคยเจอแล้วก็ยังไม่เคยได้เลยนะครับยังไม่เคยเห็นซะด้วยซ้ำนะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เก็บของก่อนแล้วกันครับอะไรที่สำคัญก็เก็บไปครับดินเหนียวไม่เอาครับนี่แหละกองชิ้นส่วนอาวุธเพียบตะปูด้วย
นี่ไอรอนเอามา3ก้อน3ก้อนก็เอาครับตอนนี้ไหนมีอีกมั้ยถุงขยะก็เก็บไปด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเอาไปทำเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกเพิ่มเติมด้วยแปลงตอนนี้มันยัดใบกัญชาใบชาเต็มแล้วนะครับยัดเต็มแล้วยัดไม่ไหวแล้วอะต่อไปก็ไปที่อื่นกันครับผมว่าบนเกาะนี้เราน่าจะค้นหมดแล้วครับนะสตาร์ทเครื่องก่อนเลยด้วย P ไปขอเช็คอีกสักรอบแถวนี้หินแป๊บนึงผมเหมือนจะเจอแร่2ก้อนครับจะได้ครบ5เลยแร่อีก2ก้อนอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเออช่างมันละกันไปเลย เดี๋ยวเปลืองน้ำมันรอนานบินขึ้นไปแล้วปราสาทจ๋าไปมาแล้วมาเช็คกันดูนะครับว่าในปราสาทนี่มีอะไรดูดีเป็นเมืองเลยลาดบอสหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมีพระราชาเป็นลาดบอสครับเกมพลิกล็อกบินเข้าไปครับบินเข้าไปอุ้ยเอ้าเฮ้ยบินเข้าไปได้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันชนเดี๋ยวเสียวพังเว้ยมันเข้าไม่ได้ครับผมว่ามันต้องเป็นควิสแน่ๆนะรับประกันเลยครับมันต้องทำควิสก่อนแล้วมันถึงจะสามารถเข้าไปได้ครับตอนนี้เนี่ยมันเข้าไม่ได้นะโอเคโอ้อุตส่าห์รอผมนึกว่าสร้างหอแล้วจะบินเข้าไปได้ซะอีกเฮ้ยบ้านหลังนี้เรามาค้นยังว่าอ๋อค้นแล้วครับโอเคผมจำได้ว่ามันมีถ้ำตรงนี้ด้วยก็แสดงว่ามาค้นแล้วนะครับโอเคไปเช็คดูอีกสิมีอีกหรือเปล่าพื้นที่ตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปยังไม่ได้เช็คหลังนี้ก็เช็คแล้วนะครับเช็คอินเช็คเรียบร้อยเราสามารถไปเกาะนู่นได้เลยด้วยครับอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงครับเป็นจุดเทรดเดอร์ของอ่ะก็คือตรงนู้นเนี่ยนะไอ้ตรงนั้นน่ะผมยังไม่เคยไปครับเป็นพื้นแผ่นดินพื้นที่ใหม่นะครับที่เรายังไม่เคยไปเรามาเช็คกันดูนะครับฮัลโหลอย่ากระดาวขาด มีแต่ทรายหวังว่าคงมีอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นแร่ทองอะไรเงี้ยทองครับเราต้องเก็บตังค์นะครับเพื่อเอาไปขายครับเอ้ยเอ้าลงจอดไม่ได้ครับติดกำแพงล่องหนอีกแล้วโอ้ my god โอเคช่างมันงั้นมาตรงจุดเทรดเดอร์ก็ได้ครับเอาของมาขายก่อนนี่จะได้ไม่ต้องนั่งเรือเลยครับกูบินอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าจอดไม่ได้เฮ้ยจอดไม่ได้ครับจริงๆนะเนี่ยผมว่านะครับการจะไปเกาะอื่นๆเนี่ยมันต้องเดินทางด้วยเรือแน่ๆครับไปเกาะที่ว่ามันมีเรืออยู่อะนะเราไม่สามารถบินไปได้แน่ๆครับเพราะผมลงจอดไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเป็นเกาะที่ว่ามันไม่มีเรือเนี่ยนะครับเราสามารถไปได้นะครับอย่างเช่นเกาะพวกเนี้ยนะก็คือเราเดินทางด้วยเรือไม่ได้ครับเราต้องเดินทางด้วยโฮนะครับซึ่งมันก็สามารถลงจอดได้เฮ้ยตรงนี้มีถ้ำด้วยโอเคอันนี้เป็นเกาะใหม่นะครับเป็นพื้นที่ใหม่เลยแหละเราลงจอดตรงนี้เลยละกันครับเพื่อมาเช็คแร่ไทเทเนียมนะครับมันให้ขุดกี่ก้อนไม่รู้นะเอาเป็นว่าโอ้ยเสียวโอ้ยเฮ้ยพื้นที่มึงระนาบมากกูประชดนะเนี่ยนิ่งๆนะครับกดปิดด้วยปิดเครื่องเดี๋ยวลืมปิดนี่ชิบหายครับชีวิตจะอัปยศมากโอเคกดเซฟก่อนด้วยครับไปครับเราไปเช็คดูครับเช็คในถ้ำนะครับผมว่าในถ้ำมันต้องมีแร่ใหม่ครับอ้าวตรงไหนแล้วนี่หรือเปล่าไม่ใช่อ้าวจอดไกลไปเหรอจอดแค่ไปหลงถ้ำเดี๋ยวนะกูไม่อยากขับหอบินขึ้นใหม่แล้วอ้าวแล้วหออยู่นู่นมันต้องอยู่ฝั่งนู้นครับถ้ำผมจำได้ว่าผมเลยมาทางฝั่งซ้ายนะครับไปเช็คดูก่อนในถ้ำไหนวะถ้ำแม่งเป็นถ้ำล่องหนหรือเปล่าอังโกถ้ำในเรื่องอังโกหรือเปล่าเนี่ยแม่งล่องหนแม่งโคตรแก่อ๋อนี่ไงโอ้โหรูเล็กนิดเดียวแถมมีหินกลบอีกต่างหากเลยมองไม่เห็นครับไทเทเนียมแร่ใหม่อันนี้ไอรอนใช่ป่ะต้องขอลองพิสูจน์โอเคไอรอนเราค่อยมาขุดนะครับอยู่ปากหน้าอยู่ปากทางเข้าเลยด้วยขวาร้ายซ้ายดีนะครับเราเน้นร้ายก่อนนะมาขวาก่อนมาขวามีอะไรไหมอุ๊ยนั่นอันนี้น่าจะเป็นฐานหินครับนะขุดดูก่อนโอเคฐานหินนั่นแหละร้ายจริงๆด้วยครับไม่มีอะไรเลยมีฐานหินเนี่ย
เอ้ยติดพาร์ทนี้เราจะมาเช็คถ้ำกันนะครับเช็คถ้ำกันยาวๆครับแล้วก็ไปเช็คที่เกาะอื่นด้วยพาร์ทนี้เนี่ยเราจะมาแร่ไทเทเนียมนะครับเป็นแร่ที่เรายังไม่เคยเจอนะอุ้ยเหนื่อยผมไปทำเอ้ยน้ำแป๊บนึงชิบหายไม่ได้พาน้ำมาเฮ้ยเหลือเก้าแล้วอาหารก็เหลือ17แล้วเฮ้ยกูสะเพร่าได้ยังไงแป๊บเดียวชิบหายแล้วนู่นแมงมุมล่วงนี่ดีที่ว่าผมยังไม่ได้เข้าลึกไปมากกว่านี้ครับลืมครับลืมโอ้เดี๋ยวจะตายงูอีกรอบแล้วตายเพราะหิวน้ำไอเกมนี้เนี่ยผมตายแค่2ครั้งนะครับก็คือตายกับการหิวน้ำเนี่ยทั้ง2ครั้งเลยครับเพราะว่าไอตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้วิธีการสร้างน้ำครับการทำแทงค์น้ำอ่ะนะแต่ตอนนี้รู้แล้วครับเพราะงั้นกลับไปดื่มน้ำก่อนโอ้ยพลาดได้ยังไงวะเนี่ยแหมการเดินทางมันนี่ไวจริงๆเลยเนี่ยแป๊บๆถึงอ่ะดูดิครับความสุดยอดของการใช้เอ้ยเกาะฝั่งนู้นนะครับมันไกลแปลกๆมันไกลแปลกๆมันต้องมีอะไรแอบแน่ๆเลยครับอาจจะเป็นมังกรนะทุยมังกรถ้าเกิดเป็นมังกรจริงกูตายเนี่ยมันคงคิดว่าผมเป็นคู่ปรับครับมันเลยบินมาโฉบแล้วก็ง่าไปเด็กเด็กทั้งโหนี่แหละลงนิ่มๆได้อยู่ครับผมขี้เกียจดับเครื่องนะครับเพราะงั้นปล่อยไว้ก่อนไปดื่มน้ำก่อนเพราะว่าเครื่องนี้ต้องรอเวลาในการเปิดนะครับแล้วมันนะเสียเวลาแป๊บนึงโอเคถังน้ำมันก็เอามาอีกแล้วกันครึ่งนึงครับเผื่อไว้นะฮะนี่บ้านหัวได้มาแล้วครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำฟาร์มครับตอนนี้เราจะไปสำรวจก่อนคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันเหมือนกับเกาะล่าสมบัติยังไงไม่รู้ครับแต่ว่าเราแค่จากการเดินทางด้วยเรือเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคีย์โฮเทลนะครับกูไอเทคไงไอเทคขี่เรือเหรอมันตกยุคไปแล้วไอสมัยเนี้ยมันต้องขี่โฮเลยครับขี่โฮมาล่าสมบัติสมบัติคือไทเทเนียมมาเลยครับเกาะที่เพิ่งถูกค้นพบนะครับเกาะที่ห่างไกลจากเกาะหลักนะห่างไกลมากๆอ่ะแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรครับไม่ใช่ว่าเกาะเปล่านะเดี๋ยวกูร้องให้แหละเดี๋ยวร้องโชว์เลยนะร้องโชว์ป่าพูดเล่นนะครับไหนว่ามีแต่ก้อนหินธรรมดาเออมีแร่แปลกๆไหมครับแร่ทองเลยแร่ทองก็ยังดีอะเนี่ยปลอบใจผมหน่อยนั่นก็ไม่ครับนั่นก็ไม่อันนี้เป็นหินธรรมดานะครับแค่มันออกเหลืองๆหน่อยด้วยตะไคร้ขึ้นอะไรเงี้ยอย่าบอกว่ามาเสียเที่ยวนะครับเกาะนี้เนี่ยนั่นก็หินนั่นก็หินหินหินเอ้ยนั่นนั่นน่าจะไอรอนครับเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้แหละนั่นแหละแร่อะไรเนี่ยอ๋อหินนั่นแหละหินธรรมดาครับจอดก่อนอุ้ยโอเคแล้วก็หยุดครับเราเดินทางหาของครับหาแร่ยาวๆเช็คดูซิมีไอรอนแน่ๆครับก้อนหนึ่งตรงนี้นะครับยังไม่ใช่เป้าหมายเราครับยังไม่ใช่เป้าหมายแต่ว่าขุดไว้ก่อนไหมเออใช่ไอรอนครับลองขุดดูก่อนว่าจริงหรือเปล่ามีถุงครับกาแฟเก็บไปก็ได้นะเก็บเอาไปขายครับมันเคยหักหลังผมครั้งนึงครับคิดว่าจะเพิ่มหลอดน้ำทุยโถมันเพิ่มไอ้นั่นครับมันเพิ่มหลอดสเตมิน่าครับเพิ่มทำไมก็ไม่รู้ไอรอนทั้งนั้นเลยเกาะนี้นั่นครับไอรอนอุ้ยอุ้ยมีบ้านด้วยเฮ้ยอย่างนี้จะมีอะไรอัปเปาบ้านหลังนี้อุ้ยมี3หลังเลยครับเย็ดเคผมว่าเดี๋ยวเราต้องเช็คดูก่อนครับเผื่อมีโจรอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมซวยครับไม่น่าจะมีอยู่ในตอนนี้ไม่น่าจะมีครับสามหลังนี้คงไม่มีอ้าวมีกล่องตั้งด้วยกล่องตั้งโล่งๆงี้เลยเหรอผมเสียวมันดักมากเลยครับเก็บปุ๊บแล้วก็มันโผล่มาลุมกระหน่ำยิงอะไรเงี้ยเซฟก่อนครับแหมกูดูหนังมากไปใช่ไหมเนี่ยอินดิน่าโจนส์เอ้ยก้อนทองเอาทองก่อนผมสนทองมากกว่าโอ้โหเจอก้อนทองครับนี่โอเคต่อไปก็เช็คบ้านนะตรงนู้นก็ก้อนทองครับเห็นมันสีทองเหลืองๆไงยุ่มรุ่นนู่นเนี่ยแน่นอนแหละต่อไปก็เช็คกล่องแล้วก็ถุงตรงนี้ด้วยครับปึ๊บมีขวดน้ำขอบคุณครับถุงขยะตะปูไอ้ตะปูก็เก็บไปนะครับอู้ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะชิ้นส่วนพื้นแม่งโคตรเยอะดูดิเอาไปขายได้คงจะหลายตังค์อยู่ขายเก็บอันนี้ปูซีเมนต์ไม่เอาครับกับกระจกนะครับกับแก้วดิเรามีเยอะนี่ก็กระเป๋าไม้เก็บไปครับยังมีอยู่ถุงขยะที่เหลือไม่เก็บ
โอ้บ้านหลังนี้มีน้อยจังไม้ตะปูถุงมีน้อยเนี่ยบ้านหลังนี้โอเคมันเหมือนกับว่าจุดพักของครับเอ้ยจุดพักให้ฟาร์มของอ่ะนะถึงจะมีบ้าน3หลังก็จริงแต่ว่าเหมือนกับของมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือขวดพลาสติกเปล่าอันนี้ต้องเก็บไปครับมันใช้คาบของได้เยอะนะขวดเปล่าๆนี่แหละนะชั้นนี้หมดแล้วชั้นบนมีกล่องไหมรู้สึกว่ามันจะไม่มีกล่องนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยปุ๋ยเก็บไปครับปุ๋ยนี่สำคัญไม่มีกล่องครับมันมีแต่กล่องที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละครับแค่กล่องเดียวครับในบ้านก็ไม่มีอีกแล้วโอ้โหหลงดีใจครับของกากเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็หลังไหนอีกครับหลังนี้หรือเปล่าที่เรายังไม่ได้เช็คเออหลังนี้แหละนะครับประตูยังไม่เปิดต้องดูประตูครับถุงขยะแล้วก็แป้งเราไม่เอานะครับขี้เกียจที่บ้านมีเยอะกระเป๋าถุงขยะขวดพลาสติกเหรียญหมดโอ้โหมาทำไมวะเนี่ยบ้านหลังนี้มีแค่นี้แหละนะมีถุงตรงนี้ด้วยปลอบใจอีกนิดหน่อยถุงขยะแล้วก็ไอ้ใบนี้เอาไปครับเอาไว้ทำเป็นน้ำชานะครับเสิร์ฟใบชาแล้วก็ตั้งไว้งั้นแหละเอ้ยเดี๋ยวโอ้จอดไว้ไหนเหรอเออถ้าเกิดจำไม่ผิดจอดฝั่งนู้นนะครับเออช่างมันเถอะมันคงไม่หายหรอกครับเพราะว่าเกาะนี้มันเป็นเกาะเล็กนะครับเกาะเล็กมันไม่ค่อยใหญ่มากครับปัญหาคือตอนกลางคืนนี่แหละกูจะหายังไงขุดทองไปก่อนครับแล้วก็บนเกาะนี้ก้อนทองเยอะด้วยเนี่ยดูดิมันไม่ได้มีแค่ก้อน2ก้อนนะครับโอ้ตอนแรกผมนึกว่าไอ้ก้อนทองเนี่ยมันหมดแล้วซะอีกนะครับมันหมดเพราะว่ามันมีอยู่เกาะนึงครับผมที่ว่าเราเดินทางด้วยเรือแล้วก็มันจะมีก้อนทองอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมขุดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกาะใหม่ที่ว่ามันมีก้อนทองมาอีกต่างหากถือว่าดีครับเพราะไอ้ก้อนทองเนี่ยมันจะทำให้เราได้ตังค์เยอะแล้วก็ไวขึ้นด้วยครับก็แค่เอาไปหลอมเป็นเหรียญเองเลยอ่ะนะขี้โกงมากคือมึงผลิตตังค์เองได้เลยอ่ะขี้โกงไงครับโคตรโปรเฮ้ยแมกนีเซียมโอเคครับเราไม่สนครับนู่นคนมึงเอาของมาถวายตู้ซะเรียบร้อยวันช็อตวันคิวครับตอนนี้ฝีมือเริ่มมาครับแหมยิงได้ตัวเดียวคุยวูเชียวกระสุนลูกซองแล้วไม่เอานะครับของเต็มแล้วเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวค่อยมาอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันมืดนะเราต้องกลับบ้านก่อนครับเจอฮอแล้วเราว่าผมบินกลับบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าอุ๊เดี๋ยวทำไมมันมืดเงี้ยอ๋อเพราะว่าบนฮอเนี่ยมันไม่มีไฟนะครับแล้วก็พอเราขึ้นฮอเนี่ยมันก็จะปิดไฟที่หมวกเราด้วยนะครับโอ้อะไรวะขอไปเก็บสักหน่อยเต็มเยอะเกินไปแล้วโอเคประมาณนี้นี่ครับบินอย่างมืดๆอันนี้ยังดีที่ว่ามันมีมาร์คบ้านบอกอยู่เพราะไม่งั้นเนี่ยกูหลงแน่ๆบินกลับบ้านก่อนครับตอนนี้ตอนกลางคืนนะอันตรายครับเสียวๆว่าบินแล้วไปติดเอากำแพงล่องหนอีกอ่ะแล้วก็หอพังอะไรเงี้ยครับนั่งยิ้มเลยครับฮัลโหลโอ้โหแล้วผมจะจอดฮอไงเนี่ยมันมืดมองไม่เห็นนะครับผมว่านะผมต้องทำตรงใกล้ๆที่จอดฮอเนี่ยแบบเอาให้มันมีไฟบ้างแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยบินจอดผิดที่นี่รู้เรื่องไงครับบินจอดแล้วแบบไปเอื่อมๆไปตรงขอบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำฮอร่วงแล้วก็ระเบิดเผื่อมันระเบิดด้วยนะอันนี้คือผมมโนเอาเองนะครับก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าที่แน่คือเสียวครับเราเน้นความปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะฮะแต่จอดไว้ก่อนครับนิ่งๆครับนิ่งๆนุ่มๆนะครับมีควันด้วยนิ่งๆนุ่มๆครับนิ่งๆกูดูดิขยับนิดเดียวมันถอยไปสักไกลเชียวมันรวมร่างกับเราแล้วนะครับมันเลยแม่งขยับไปได้ง่ายเรียบร้อยควันฟุ้งกระจายเชียวยากาโฮจะระเบิดเลยเว้ยเป็นไททันเหรอโอเคเราก็เอาของไปขายก่อนดีไหมเนี่ยก็ดีนะครับเดี๋ยวเอาทองไปหลอมก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไฟเปิดอีกแล้วอย่าบอกว่าลืมปิดชิบหายหมดแล้วอ๋อไฟบั๊กอาจารย์คือถ้าเกิดไฟมันบั๊กเนี่ยนะครับแล้วก็เราไปกดตรงที่เครื่องเจเนเรเตอร์เนี่ยนะครับแล้วมันก็จะดับไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันบั๊กอยู่เนี่ยก็คือมันจะยังติดอยู่นะครับเอาเป็นว่าเราครับดวงไฟอีกสัก 2-3 ดวงแล้วกันโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเลยนะเนี่ยเก่งใจครับถ้างั้นเก่งใจเราไปหลอมก่อนดีกว่าครับทองอะไรเงี้ยทองไอรอนไม่ต้องเนอะมีนิดเดียวจะไปหลอมอีกสงสารเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็นี่น้ำเก็บไอรอนทรายยังไม่เสร็จอีกเหรออ๋อฟืนหมดตกใจครับคือมันแค่30วิอ่ะหลอมนานไปแล้ว
แล้วก็ทองนี่ได้กี่ก้อนมาแอลบั๊กเหรอน่าจะบั๊กครับเออบั๊กเมื่อกี้มันกดไม่ติดนะครับโอเค4นาทีได้8ก้อนครับแล้วก็เอาไปหล่อเป็นเหรียญทองนะครับงั้นก็เราเอาแปลงไปปลูกก่อนดีกว่าครับเอาแปลงไปปลูกไม่ใช่ดิเอาแปลงไปตั้งก่อนนะครับตั้งนี้ได้อีกแปลงหนึ่งเว้วตั้งชะไหนดีตั้งอย่างนี้ดีกว่าลองดูซิถ้าเกิดเราตั้งแบบนี้เนี่ยจะได้อีกประมาณ2แปลงตรงนี้นะครับเอาตั้งชิดๆกันหน่อยอ่ะชิดๆกันหน่อยชิดๆกันหน่อยรักกันไว้เถิดลองดูซิแล้วก็ตรงนี้ได้อีกแปลงด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรงนี้อีก3แปลงครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทางเดินนะฮะเรียบร้อยวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับตรงนั้นกระเป๋าเซฟก่อนแล้วก็ติดไฟตรงนี้เพิ่มเติมด้วยครับมันมืดเกินอันนี้ครับได้อีกหรือเปล่าเราจะไปยิง จะไปยิงวัวอ๋อนี่กระจกโอเคกระจกได้36อ๋อทรายนี่ครับทรายมีอยู่โอ้โห1 2 3 4 4043นะครับเอาไปครับเป็นกระจกดูสิได้80แล้วเอามาอีกก็อูน400จัดไปกูยิงจนเมาเลยแหละหัวนะครับครับเป็นลูกดอกยาสลบหัวแบบยิงจนตายครับตายเพราะยาสลบน็อกเลยอะไรเงี้ยน้ำลายฟูมปากแค่คิดก็หาเอาไปว่าผมไปตรงที่เทรดเดอร์ของแล้วก็เอาของไปขายก่อนดีกว่านะครับเนี่ยชิ้นส่วนปืนเยอะมากเฮ้ยคือเกาะพวกนี้เนี่ยเกาะที่ว่ามันมีเรืออยู่นะครับเราไม่สามารถขี่หอมาจอดบนเกาะได้นะแล้วจะมีหอไว้ทำซากกับเรืออะไรเนี่ยอยากจะรู้อู้นี่ชิ้นส่วน AK เฮ้ยชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วมันแปลกตรงไหนขายของครับขายไปได้ตังค์เยอะแน่นอนครับแถมยังมีทองที่เรายังไม่ได้หลอมอีกตัวนี้ซื้อหนุ่มครับไม่ใช่นี่เฮ้ยน้ำเสียโอเคอันนี้ด้วยครับน้ำไอ้น้ำเนี่ยถึงเราจะมีเยอะนะครับแต่ว่าผมก็ซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพราะมันสำคัญจริงๆครับอุ้ยแถมปุ๋ยขายเยอะจังวะเนี่ยแต่ว่ากระสอบนึงแพงใช่ไหมตั้ง10เหรียญแน่โอ้โหแต่ว่าผมซื้อครับเพราะว่ามันต้องใช้ของคราฟเยอะมากนะครับเอาดียอมซื้อเลยซื้อเนื้อด้วยครับเพราะว่าผมขี้เกียจเอาไปย่างนะฮะนี่กระป๋องเอ้ยกระป๋องไม่ใช่กระเป๋าเม็ดคิดนะครับซื้อไปด้วยน้ำอีก3ขวดซื้อไปเฮ้ยเซตนี้ของดีเนี่ยนี่เนื้อเบคอนอีก3ชิ้นซื้อไปแดกครับแครอทใหม่ครับใหม่ปลูกกินเองก็ได้ชิ้นส่วนปืนก็ไม่มีอะไรที่น่าซื้อนะครับก็โอเคสำหรับเกม Hold Your Own นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ